ข้อ25นะคะถ้าวงกลมแนบในสามเหลี่ยม ABC ที่มี AB เท่ากับ35นิ้ว BC เท่ากับ28นิ้วและ AC เท่ากับ21นิ้วแล้ววงกลมจะมีเส้นผ่านศูนย์กลางยาวกี่นิ้วกอไก่7ขอไข่9คอควาย14งองู18ข้อนี้นะคะเป็นเรื่องของวงกลมกับสามเหลี่ยมนะคะก็เป็นเรื่องเลขาคณิตด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ควรทำก็คือวาดภาพก่อนนะคะเขาบอกว่าเป็นวงกลมแนบในสามเหลี่ยมก็คือต้องมีสามเหลี่ยมก่อนนะคะสามเหลี่ยมที่สามด้านยาวไม่เท่ากันด้วยนะคะแบบนี้ให้อันนี้เป็น A B C นะคะเขาบอกว่า A B เท่ากับ35นิ้วนะคะ B C เท่ากับ28นิ้วแล้วก็ A C เท่ากับ21นิ้วแล้ววงกลมจะมีเส้นผ่านศูนย์กลางยาวกี่นิ้ววงกลมจะต้องอยู่ข้างในสามเหลี่ยมแบบประมาณนี้นะคะแล้วก็มีเส้นผ่านศูนย์กลางเขาถามเส้นผ่านเอ้ยอันนี้เป็นจุดศูนย์กลางนะคะเขาถามเส้นผ่านศูนย์กลางเรามาดูก่อนนะคะว่าเราจะสามารถหาอะไรได้บ้างอันนี้เนี่ยคือลากมาเนี่ยก็ตั้งฉากหมดเลยนะคะตรงนี้กับเส้นสัมผัสของวงกลมนะคะแล้วก็ตรงนี้เป็น R ใช่ไหมคะเป็นรัศมีแล้วก็เรามาดูอัตราส่วนด้านก่อนนะคะถ้าเกิด AB ต่อ BC ต่อ CA เนี่ยจะเป็น35ต่อ28ต่อ21ใช่ไหมคะถ้าเราเอา7ตัดจะได้เป็น75 35 74 28 73 21ได้เป็น543ซึ่ง543เนี่ยแสดงว่าถ้าอัตราส่วนของด้านเป็น5ต่อ4ต่อ3แสดงว่า ABC เนี่ยเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากแล้วนะคะทราบได้อย่างไรนะคะเพราะว่าถ้าเกิดจากทฤษฎีบทพีทาโกรัสในเรื่องสามเหลี่ยมมุมฉากเนี่ยที่เขาบอกว่าสามเหลี่ยมมุมฉากใช่ไหมคะด้านตรงข้ามมุมฉากยกกำลังสองมีค่าเท่ากับด้านประกอบมุมฉากยกกำลังสองบวกกันถ้าเป็น5 4 3ใช่ไหมคะ5กำลังสองเท่ากับ4กำลังสองบวก3กำลังสองหรือเปล่านะคะก็คือ25เท่ากับ16บวก9ก็เพราะฉะนั้น25เท่ากับ25อันนี้ก็เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากนะคะดังนั้นเนี่ยเราก็รู้เลยว่าถ้ามีอัตราส่วน5ต่อ4ต่อ3จะต้องเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากแน่นอนดังนั้น ABC เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากโดยที่มุมฉากเนี่ยจะต้องอยู่ตรงข้ามด้านตรงข้ามมุมฉากใช่ไหมคะก็คือซึ่งด้านตรงข้ามมุมฉากก็คือด้านที่มากที่สุดหรือว่า35นั่นเองดังนั้นมุมฉากจะอยู่ที่4นะคะมุม4เป็นมุมฉากคือถ้าเกิดสมมติว่าทำโจทย์บ่อยๆเนี่ยเห็น35 28 21เนี่ยก็จะสามารถเดาได้เลยนะคะก็จะเห็นแล้วก็จะรู้เลยว่าเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากแน่นอนนะคะและทีนี้เนี่ยถ้าเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากก็จะทำให้เกิดการหาพื้นที่ได้ใช่ไหมคะเพราะว่าอันนี้เป็นฐานอันนี้เป็นศูนย์ได้แล้วถ้าเกิดเราหาพื้นที่โดยใช้รัศมี R เนี่ยเป็นส่วนสูงบ้างนะคะเราก็ทำได้โดยการแบ่งสามเหลี่ยมนี้เนี่ยออกเป็นสามเหลี่ยมย่อยๆ3อันนะคะแบบนี้นั่นเองนะคะจะเห็นว่ามีสามเหลี่ยมเกิดขึ้น3ลูกให้จุดศูนย์กลางเป็น D นะคะได้เป็น ADCBDC ADB นะคะเป็นสามเหลี่ยม3รูปนี้บวกกันถ้าหาพื้นที่3รูปนี้บวกกันก็จะได้เท่ากับพื้นที่รูปใหญ่ซึ่งก็สามารถหาได้จากฐานคูณสูงโดยที่มีมุมฉากนะคะเป็นสิ่งที่ทำให้สามารถหาพื้นที่ได้นะคะเราก็มาตั้งสมการนะคะเราเริ่มที่สามเหลี่ยม ABD นะคะเส้น1ส่วน2คูณฐานคือ
35คูณสูงคือตรงนี้นะคะเพราะว่าตรงนี้เป็นมุมฉากอยู่แล้วจุดนี้ลากมาถึงเส้นสัมผัสนะคะก็คือ R นั่นเองนะคะบวกกับเศษ1ส่วน2คูณ21ตรงนี้คูณสูงตรงนี้ก็คือ R บวกกับเศษ1ส่วน2คูณฐานคือ28ตรงนี้คูณสูงคือตรงนี้นะคะลากมาถึงเส้นสัมผัสก็คือ R นั่นเองเมื่อบวกกันแล้วได้เป็นเท่ากับพื้นที่สามเหลี่ยมมุมฉากก็คือเศษ1ส่วน2คูณฐานก็คือ21คูณสูงก็คือ BC ก็คือ28นะคะเราก็ตั้งสมการได้แล้วทีนี้ก็คิดเลขนะคะได้เป็น 35R ส่วน2บวก 21R ส่วน2บวก 28R ส่วน2ทีนี้ก็จะได้เป็น2ตัดกันตรงนี้ได้14นะคะเป็น21คูณ14นะคะคิดเลขนะคะเป็น414428บวก0 1111คูณ2ได้2ได้เป็น294แบบนี้นะคะทีนี้ก็แก้สมการธรรมดานำเศษส่วนมาบวกกันนะคะได้เป็น14ทด1อันนี้เป็น3 4 5 6 7ทด1เป็น8ก็จะได้ R เท่ากับ294คูณ2ส่วน84นะคะ2ตัดตรงนี้เป็น248 224 42ตัด294ได้เป็น7นะคะเพราะฉะนั้นเราจะได้ R ออกมาแล้วนะคะว่า R เท่ากับ7เมื่อหา R ได้แล้วโจทย์เขาถามอะไรเขาถามเป็นเส้นผ่านศูนย์กลางเส้นผ่านศูนย์กลางก็คือ 2R นั่นเองก็คือ2คูณ7ได้เป็น14นะคะข้อนี้ก็ตอบ14นิ้วนะคะห้ามเผลอไปตอบ7เด็ดขาดนะคะเหมือนแบบคิด R ได้แล้วเนี่ยก็เลยคิด R ได้7ปุ๊บเห็น choice 7ตอบเลยไม่ได้นะคะต้องอ่านโจทย์ก่อนเขาถามเป็นเส้นผ่านศูนย์กลางดังนั้นต้องเป็น2เท่าของ Rหรือว่า14นั่นเองนะคะข้อนี้ก็ตอบคอควายค่ะ14นิ้วสรุปหลักการนะคะในข้อนี้ก็คือขั้นแรกวาดภาพตามสิ่งที่โจทย์กำหนดนะคะแล้วก็ต้องทราบว่าเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากนะคะจากการดูอัตราส่วนด้านนะคะเสร็จแล้วก็มาตั้งสมการพื้นที่นะคะตั้งสมการพื้นที่เพื่อหา R นะคะโดยต้องคิดว่าสามเหลี่ยมนี้เนี่ยประกอบไปด้วยสามเหลี่ยม3อันย่อยๆที่สามารถใช้ R ในการหาพื้นที่ได้นะคะจุดประสงค์เราคือต้องการหา R เพื่อจะไปหาความยาวของเส้นผ่านศูนย์กลางใช่ไหมคะดังนั้น R นี้เนี่ยสามารถใช้ในการหาพื้นที่สามเหลี่ยมได้โดยใช้เป็นส่วนสูงเนี่ยเราก็เอามาคิดนะคะเป็นพื้นที่3รูปบวกกันเท่ากับพื้นที่ที่ได้จากการหาสามเหลี่ยมมุมฉากตรงนี้นะคะเสร็จแล้วนำมาบวกกันก็จะได้ R ออกมาเท่ากับ7นะคะรัศมีเป็น7เส้นผ่านศูนย์กลางก็จึงยาวเท่ากับ14นิ้วนะคะข้อนี้ก็ตอบคอควายค่ะ